งานกลุ่มนี้ให้พยายามให้เป็นกลุ่มให้เขาทำงานเป็นกลุ่มถึงแม้สองคนสามคนมีคนช่วยคิดมีคนช่วยปรึกษาเขาจะสบายใจถ้าไม่มีก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นคนเป็นอยู่ในกลุ่มเขาด้วยสามารถจะปรึกษาสามารถจะสอบถามทุกอย่างได้แล้วก็คือสมบัติเขาคือเขาใช้ชีวิตง่ายเมื่อชีวิตง่ายๆของเขาเนี่ยเขาก็จะมองอะไรง่ายๆหมดอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากๆเขาจะไม่สนใจเพราะฉะนั้นเวลาสั่งงานหรือคุยเขาให้พยายามทำให้มันซิมเปิลให้มันง่ายที่สุดเราต้องบางทีเราต้องคัดกรองเรากันนะว่าได้สื่อสารอะไรดีถ้าพูดสับไปสับมามากเข้าซับซ้อนเขาบอกไม่เอาแต่ถ้าได้ง่ายพยายามกันกรองดีว่าจะพูดกับคนกลุ่มนี้เรื่องมันจะซับซ้อนขนาดไหนตามทำให้มันง่ายและเขาจะรับรู้ง่ายๆนะครับเหมือนกับท่านสังเกตไหมคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นนักเรียนอะเพราะฉะนั้นติวเตอร์เกิดขึ้นเยอะไปเลยเพราะติวเตอร์พยายามเอาเรื่องยากๆที่ครูเลยสอนมาทำให้เป็นง่ายๆและเด็กผู้นี้ก็เต็มหมดเลยเพราะว่าสอนง่ายๆจำง่ายๆสอนง่ายๆเป็นกรอนบ้างเป็นแรปบ้างเป็นอะไรก็ตามเด็กผู้นี้จะชอบผลเพราะมันง่ายเพราะฉะนั้นเราพยายามทำให้ง่ายๆแต่ข้อดีของเขาคืองานอะไรก็ตามที่เป็น CSR มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมคนพวกนี้บางทีถ้าเป็นกลุ่มนะโยนให้เขาทำเป็นกลุ่มพวกนี้หาลูกถามข้าไม่มีโอทีก็ทำแต่ขอให้เป็นกลุ่มและเป็นผลงานของกลุ่มเขาเขาจะมีความสุขกับการทำมากถ้าไม่รู้นึกไม่ออกก็ให้มองภาพตอนเราอยู่มหาวิทยาลัยได้กลุ่มเพื่อนมาหลายไปปลูกบ้านไปสร้างบ้านอาสาพัฒนาอยู่7วันแปดวันไม่ได้ตังค์สักบาทแล้วเหนื่อยใจจะขาดแต่ว่าสนุกมากแล้วเพื่อนยอมรับกลับมาแล้วมีคนชื่นชมถ่ายรูปแปะโปสเตอร์แล้วมันมีความสุขเนี่ยนะฮะ